ในกรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษาการนำไอทีมาใช้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่มช.เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2507หลังจากก่อตั้งมาได้25ปีเราก็เริ่มเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคอมพิวเตอร์ชุดแรกประมาณปี2532ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลงานทะเบียนนะครับแล้วก็ทำงานวิจัยต่อมาก็เข้าสู่ยุค PC และยุคอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยก็เริ่มนำเอาโปรแกรมประยุกต์นะครับมาใช้ในสำนักงานแล้วก็พัฒนาโปรแกรมด้านงานทะเบียนงานบัญชีการเงินเรื่องของบุคลากรมาใช้จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรประมาณ10,000 คนครับมีนักศึกษาประมาณ40,000 คนถ้าเราไม่นำเอาไอทีมาใช้ก็คงจะทำงานไม่ทันนะครับเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้ไอทีในองค์กรในโอกาสนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเรื่องไอทีมาการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรนะครับจากผู้ที่พัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐสิทธิ์สุขหุตรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศครับสวัสดีครับนักศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือในเรื่องของ IS ซึ่งเป็น Information System ของมหาวิทยาลัยนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการพัฒนาจะต้องมีการอลายกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยที่การพัฒนานั้นจะต้องมีผู้บริหารในทุกส่วนงานตั้งแต่ระดับของมหาวิทยาลัยจนถึงส่วนงานเนี่ยจะต้องมีการให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนทั้งในเชิงของนโยบายและการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบการพัฒนานั้นจะต้องมีการวางแผนมีการวางเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาให้มีความชัดเจนซึ่งนั่นหมายถึงว่าทางมหาวิทยาลัยเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของทีมงานและผู้ที่สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานจะต้องมามีส่วนร่วมมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันเป้าหมายของการดำเนินงานนั้นเราต้องการที่จะให้ระบบที่พัฒนาเป็นระบบที่ใช้สำหรับในการสนับสนุนการทำงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเราต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายและสิ่งที่สำคัญเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศนำมาใช้ในการบริหารในการจัดการและการตัดสินใจการมององค์รวมในเรื่องของ IS ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าระบบข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยนั้นมีความหลากหลายและมีอยู่จำนวนมากการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วการที่จะได้ข้อมูลมาสำหรับในการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศในเชิงของการบริหารและการตัดสินใจจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจะใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนและการนำไปสู่การวางการกำหนดเป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปจากที่นักศึกษาได้รับฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐสิทธิ์สุขหุตจะเห็นว่าการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรเนี่ยไม่ได้มุ่งที่การวิเคราะห์ระบบหรือว่าการเขียนโปรแกรมแต่จะเป็นการมองที่องค์รวมขององค์กรนะครับว่ามีระบบงานใดอยู่บ้างนะครับระบบงานที่มีอยู่เป็นอย่างไรแล้วองค์กรจะต้องการพัฒนาอะไรบ้างเราจะต้องมองไปที่พันธกิจขององค์กรนะครับแล้วก็มองที่นโยบายในภาพรวมและนโยบายเรื่องของการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรว่าเรามีนโยบายว่าอย่างไรหลังจากนั้นก็จะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะทำอะไรแล้วก็จะทำเมื่อไหร่การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของบุคลากรมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะทำให้งานนี้สำเร็จถ้าหากผู้บริหารให้ความสนใจแล้วก็มาช่วยกันมองว่าระบบงานควรจะมีระบบใดบ้างระบบใดควรจะเพิ่มระบบใดควรจะลดแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติงานก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยดีทั้งนี้ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือประสิทธิภาพการทำงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สามารถที่จะทำงานกับข้อมูลจำนวนมากได้นะครับและสุดท้ายเราสามารถจะเก็บข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งระบบเนี่ยมาทำการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจ
แล้วก็สนับสนุนการวางแผนขององค์กรในอนาคตได้ครับ